ัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นตั้งแต่ตอนเช้าแล้วคุยกับพวกพี่ๆตั้งแต่โชว์แรกแล้วบอกว่าตื่นเต้นมากที่ได้มาเดินแบงคอก International Fashion Week แล้วก็วันนี้ได้มาใส่ชุดของพี่ๆวัดด้วยนะครับก็ตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกตื่นเต้นกว่าทุกคนของดูมันดีครับก็ดีใจครับดีใจแล้วเก่งเป็นคนชอบแบบแฟชั่นแล้วถึงจะแต่งตัวไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้มีลูกของเราในการเดินแบบอะไรบ้างคะวันนี้ก็ทางแบรนด์พิธีวัฒน์ก็ให้เกียรติเก่งมาใส่ชุดนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าดีไซน์สวยมากๆนะครับก็มีความคลาสสิกด้วยนะครับผู้ชายก็ใส่ได้นะครับเดินหนึ่งรอบแล้วกันครับแล้วก็รอบนี้เป็นชมโชว์ครับผมเริ่มแบบว่าติดใจยังคะการเดินแบบชอบมากครับเก่งต้องบอกว่าเก่งอ่ะเริ่มต้นมาจากสายแฟชั่นอยู่แล้วเก่งถ่ายแบบเดินแบบอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่รักการถ่ายแบบแล้วก็ใส่ชุดแบบสวยๆมากๆต้องการที่จะพรีเซนต์แบบชุดสวยๆให้ทุกคนได้ดูครับถ้ามีคนแต่งให้ก็สวยครับถ้าแต่งเองไม่ค่อยแมทเท่าไหร่ครับก็คือช่วงนี้เดี๋ยวเราก็มีแต่ว่าเป็นตัวแบบครับก็ช่วงนี้กลับมาเข้าแล้วครับกลับมาเข้าฟิตเนสแล้วช่วงก่อนก็ดูงานเต็มที่แล้วช่วงนี้ก็ยังพอมีจะว่างบ้างก็พยายามบาลานซ์เรียกว่าเขาเรียกพร้อมครับพร้อมมากๆสร้างได้สร้างได้อันนี้เดี๋ยวฝากงานแต่ว่าเดี๋ยวได้ครับก็ขอฝากงาน Bangkok International Fashion Week 2024ด้วยนะครับก็ขอฝากแฟนพี่วัดด้วยนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับก็ยังมีอีก1วันนะครับที่ทุกคนสามารถติดตามแฟชั่นต่างๆของหลากหลายแบรนด์นะครับก็ขอฝากด้วยครับจะบอกว่าสวยทุกแบรนด์เลยวันนี้ไม่มีหรอกอ๋อพรุ่งนี้มีครับผมใช่ๆก็คอยติดตามกันนะครับมาให้กำลังใจกันได้หรือใครที่จะมาแชร์รูปก็ติดผ่านแฮชแท็กได้ครับผมใช่แต่ว่าไม่ได้เดินในทางเดียวครับผมวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวมากับพี่ๆด้วยครับวันนี้ใช่ครับผมมากับพี่ๆมากับน้องครับแต่พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะมีน่าจะมีโชว์พิเศษให้ได้ติดตามกันก็รอดูแล้วกันครับอะไรนะครับพี่นีพุ่งแต่วันนี้ก็ขอฝากพี่ธีราด้วยครับผมสวยมากอยากจะบอกเสื้อผ้าสวยมากครับจริงเก่งคิดว่ายุคนี้มันหลายสไตล์มากๆที่สามารถแมทเข้ากันได้มันไม่ได้มีแพทเทิร์นหรือเป็นสังคมนิยมที่ทุกคนจะต้องแต่งแพทเทิร์นเดียวกันอะไรแบบนี้มันสามารถแบบจับคู่หรือแมทกับชิ้นต่างๆได้เก่งคิดว่ามันแล้วแต่คนเลยแล้วแต่ความชอบเลยสามารถแมทได้ทุกคนงานของเราในครั้งนี้เป็นแบบว่าพร้อมหน้าพร้อมงานในทุกวันครับไม่ได้ไปถึงผลงานหรือว่างานอ๋อถ้าผมช่วงนี้ก็ลุยงานแบบเต็มที่เลยครับก็พี่ๆสามารถจ้างได้ครับตอนนี้ครับก็ลองเช็คมาก่อนได้ลองเช็คมาก่อนได้ครับพร้อมครับพร้อมทำงานครับผมพร้อมรับทุกงานครับก็ลองเช็คมาก่อนได้ก็พยายามบาลานซ์ให้มันดีที่สุดด้วยความที่เดี๋ยวเร็วๆนี้น่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีโปรเจกต์ที่แบบรอเราอยู่อะไรแบบนี้เราก็อยากที่จะเต็มที่กับโปรเจกต์ซีรีส์เข็มกีฬาเหมือนกันแล้วก็พยายามบาลานซ์แบบเรื่องงานเรื่องเวลาส่วนตัวเรื่องฟิตเนสอะไรให้มันบาลานซ์กันนี่เราเน้นเรื่องฟิตเนสมากแต่ก็คือช่วงนี้เราเพิ่งเทกับสิบคืออยากจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมารับงานอย่างเดียวเลยจนไม่มีเวลาเข้าฟิตเนสเลยแล้วก็พอมาเดือนนี้เราตั้งเป้าหมายว่าเดือนนี้อย่างน้อยเราต้องเข้าได้สัก10ครั้งแหละเดือนนี้เพราะว่าด้วยความที่ใช่ๆครับคือเก่งอ่ะมีเป้าหมายที่จะปั้นหุ่นอยู่แต่ด้วยความที่มันมีหลายปัจจัยอะไรแบบนี้มันอาจจะยากหน่อยแต่ก็พยายามบาลานซ์
ไป1ครั้งแล้ววันนี้ก็หยุดแล้ววันนี้ก็หยุดแล้ว1ครั้งข้อมูลถ้าได้10ครั้งจะให้รางวัลตัวเองก็อาจจะเป็นชาเย็นแก้วนึงใช่ครับช่วงนี้ต้องการน้ำตาลครับเข็มทิลาช่วงนี้ก็อย่างที่บอกทุกครั้งเลยว่าช่วงนี้ก็เวิร์กช็อปกันแบบเยอะมากแล้วก็พี่ๆแบบพี่ๆ acting coach หรือแม้แต่ทีมก็อัปเดตมาแล้วอะไรก็น่าจะมีอะไรติดตามเร็วๆนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มลงคาแรคเตอร์ละครแล้วเพราะช่วงก่อนยังไม่ลงแต่ช่วงนี้ลงแล้วก็คือเริ่มมีความคืบหน้าแล้วเริ่มมีความคืบหน้าใกล้ๆนี้แน่นอนไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่าป้าป้าจะด่าหรือเปล่าครับผมลองพูดดูครับครับลองพูดดูลองพูดดูสักหน่อยนั่นแหละครับก็ลงคาแรคเตอร์ตัวละครแล้วครับผมครับเป็นแฟนคุณไม่ไงก็ถือว่าอยากดูแลฝากฝากติดตามด้วยครับฝากติดตามด้วยล่าสุดก็มีปล่อย cover ไปครับเป็นเพลงของพี่มิ้งวรันธรครับเป็น cover เพลงพี่มิ้งวรันธรชื่อว่าเพลงพบรักครับก็ cover กับน้องน้ำปิงครับก็สามารถไปฟังกันได้ที่ดูมดิทีวีครับก็เป็นผู้หญิงด้วยอ่ะพอเป็นผู้หญิงชื่อนึงก็เสียงอ่อนกว่าครับครับมันอินเนอร์มันมาเองฮะมาจากใจมันสดใสไปหมดเหมือนกับมูดของเพลงแล้วก็ MV ทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาร้องด้วยกันทำไมถึงเลือกเพลงนี้เหรอครับเก่งฟังครั้งแรกแล้วเก่งชอบครับก็เลยคุยกับน้องดูอะไรใช่ครับแล้วน้องก็ชอบเหมือนกันก็เลยแบบเคาะเพลงนี้เลยเพลงมันมีความหมายอะไรยังไงสำหรับเราเพลงมันน่ารักคุ้มคิ้นดีฮะก็คือเราสองคนก็น่ารักคุ้มคิ้นเหมือนกันหรือเพลงเหมือนกันก็น่าจะคล้ายๆกันนะทั้งสองเลยก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันครับจริงๆแล้วเราอ่ะก็เป็นคนที่แบบว่าแบบร้องเพลงมีแต่น้ำพุ่งเนอะคอนเสิร์ตตั้งแต่ปีเดียวมีที่จะแบบว่าแทนออกเพลงของเราในเพลงที่มาโอ้แทนออกเพลงเหรอครับในอนาคตเก่งครับแทนไว้อยู่ครับจะเป็นคร่าวๆอะไรแบบนี้แล้วเก่งก็พยายามเรียนรู้เรื่องแบบเรื่องเพลงเรื่องเมโลดี้เรื่องแบบการเขียนเพลงอะไรอยู่ก็มีลองเขียนบ้างอะไรแบบนี้ครับก็เป็นแพลนในอนาคตที่เราวางครับแต่งเพลงให้น้องแต่งเพลงให้ตัวเองแล้วก็ทุกคนได้ฟังนะผมแต่ว่าจริงๆเราเป็นคนเวิร์กที่นานอะไรแต่คนก็ชอบเพลงเรามากเลยเนี่ยขอบคุณครับถ้าเรามีเพลงนี่จะเป็นแบบเดียวหนาแล้วก็จะร้องกับน้องต่างๆถ้าเท่าที่เก่งคิดนะครับน่าจะเป็นเพลงเข้าอ่ะเพราะเก่งชอบฟังเพลงแบบเพลงเข้าเพลงอกหักอะไรแบบนี้มากมันรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวมีสตอรี่อะไรที่มันน่าติดตามแต่ถ้าพบถ้าเจอความรักก็อาจจะเป็นเพลงรักก็ได้ช่วงนี้ฟังเพลงช่วงนี้เหรอฮะช่วงนี้ฟังบ้างครับเนี่ยพบรักทุกคนต้องไปฟังกันครับพี่แบกดีมากๆครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่เก่งรู้สึกดีใจก็คือพี่ๆชมน้ำปิงแบบว่าน้องมีพัฒนาการที่แบบดีมากๆอะไรแบบนี้มีการพัฒนาที่ดีมากๆเสียงแบบนิ่งขึ้นอะไรแบบนี้แล้วเราอยู่กับน้องมาตลอดแล้ววันหนึ่งที่น้องรู้สึกว่ามั่นใจในเสียงร้องตัวเองขึ้นมาเราก็ดีใจไปด้วยก็เราอยู่กับเขามาตั้งแต่เริ่มเลยครับตั้งแต่รู้ว่าเขาร้องเพลงเพราะอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มาเรื่อยๆเราก็พยายามเราก็ไม่ได้เป็นคนเก่งครับแต่พอที่จะรู้ว่าร้องช่องนี้มันทำให้พอนะหรืออะไรแบบนี้ก็มีการแลกเปลี่ยนแนะนำครับครับเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะเคยชมหรือยังว่าแบบชมแล้วเก่งชมน้องค่ะเก่งไม่ค่อยกล้าชมก็หน่อยมาก็หน่อยนะชมต่อหน้าทุกคนเลยเหรอโอ้โหครับก็น้ำปิงเก่งมากครับครับก็เดี๋ยวฝากค่ะฝากให้คนรอติดตามผลงานครับก็ขอฝากพี่ๆทุกคนนะครับติดตามผลงานทั้งผลงานส่วน
ตัวนะครับแล้วก็ผลงานในอนาคตไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เข็มทิราต้องรอดนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายผลงานเลยให้ทุกคนได้ติดตามนะครับ Survivor แล้วก็ผลงานที่คอนเทนต์ต่างๆที่จะออกมาไม่ว่าจะเป็นผลงาน cover เพลงหรืองานหรืออะไรต่างๆก็ฝากซัพพอร์ตด้วยครับซัพพอร์ตทั้งเก่งซัพพอร์ตทั้งคุณมิติซัพพอร์ตทั้งน้องปิงที่พี่อยู่ในค่ายด้วยเขารู้สึกไหมถึงเวลาเราจะได้สไพร์มาถึงสไพร์ต้องรอติดตามโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ